กล่าวนมัสการพระอาจารย์จิตโตการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคลเช่นพระโสดาบันเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาถึงผลแล้วไม่ใช่การคิดไปเองขอรับจริงๆไม่มีเรื่องที่ต้องตอบหรอกเพราะว่าคนปฏิบัติเขาไม่สนใจในตัวเองว่าเป็นอะไรที่เขาสนใจตัวเราเองคือว่าความชั่วที่เราทำมามากเรายังคิดทำมันอยู่อีกหรือเปล่าเพราะไอ้ความชั่วที่เราทำเนี่ยมันทำให้เราเดือดร้อนถ้าเกิดมามันมีเรื่องเดือดร้อนกับเรามากใช่ไหมเกิดมาเราต้องเจอโรคภัยไข้เจ็บมากเกิดมาเราต้องเจอของสูญเสียทรัพย์สินเงินทองเราหายากลำบากหามาได้ก็มาอยู่กับเรานี่มันสูญหายไปนะแถมยังอยู่คนที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเราก็ดื้อด้านว่ายากสอนยากอย่างนี้พูดวาจาอะไรพูดจริงพูดดีพูดตรงก็ไม่มีใครเขาศรัทธาเชื่อถือแถมเราก็ยังมีความจำที่ฟั่นเฟือนสติสตังเราก็ไม่ค่อยปกติสมบูรณ์ดีมันพาเราเดือดร้อนไหมล่ะมันเดือดร้อนไอ้ความเดือดร้อนเราเนี่ยเราไม่ชอบเรารู้ว่ามันไม่ดีมันเป็นความชั่วมันพาให้เราต้องมาเกิดไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมล่ะงั้นถ้าความชั่วเหล่านี้มันยังไม่หมดจากใจเราไปเราก็ต้องมั่นใจว่าเรายังต้องเกิดมาเจอแบบนี้อีกอันนี้เรารู้ด้วยตัวของเราอยู่แล้วเพราะว่าความชั่วที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมีผลตามนี้เพราะครูบาอาจารย์คือพระพุทธเจ้าทรงได้แจกแจงอธิบายให้เราฟังแล้วนี่อันนี้เราศรัทธาพอเรามีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าศรัทธาต่อสิ่งที่พระองค์ทรงสอนมาใช่ไหมแล้วก็ศรัทธาต่อผู้ที่ปฏิบัติตามเขายังทำกันได้ท่านทั้งหลายก็ไม่ได้ว่ามีรูปร่างหน้าตาดีกว่าเราขี้ริ้วขี้เหร่กว่าเราเป็นคนที่มีโรคเรื้อนทั้งกายถึงก็ยังเป็นพระโสดาบันได้คือไม่ได้จำเป็นว่าคนจะต้องเป็นนักบวชหรือก็ต้องเป็นคนรวยหรือเป็นคนที่คนอื่นเขาชื่นชมถึงจะมีโอกาสเป็นพระโสดาบันได้อันไม่เกี่ยวไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนแก่หรือเด็กอายุ7ขวบขึ้นไปก็เป็นพระโสดาบันได้มันเป็นได้ทุกคนนั้นโอกาสที่ใครจะถึงมันไม่ใช่ของยากเพราะเขาเชื่อว่าแนวทางการปฏิบัติที่องค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนเราไม่สงสัยคือเรามันเจอกับเราไงว่าเจ็บอย่างนั้นปวดอย่างนี้ทรมานไอ้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันทุกข์จนเบื่อหน่ายแสดงว่าไอ้ที่มันต้องมีเหตุใช่ไหมล่ะทำไมคนอื่นเขาไม่เป็นแล้วมาเป็นกับเราเป็นแล้วเป็นเล่าอย่างนั้นเนี่ยบ้านเดียวถูกขโมย4ครั้ง5ครั้ง7ครั้ง8ครั้งขโมยถูกขึ้นอยู่บ้านเดียวบ้านอื่นก็ไม่เอามาจากบ้านเราบ้านเดียวทั้งบ้านเราก็ยังมีของน้อยกว่าบ้านนู้นอีกนั้นอานิสงส์ผลของการทำความชั่วมันต้องมีจริงถ้าเราไม่คิดที่จะละความชั่วชาติต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เราก็ต้องทุกข์อย่างนี้เรื่อยไปมันพาให้จิตเรามันไม่ไหวแล้วเราก็จึงละความชั่วอย่างเด็ดขาดเห็นว่ามันกลัวว่าถ้าความชั่วเรายังอยู่ในใจแม้นิดเดียวนะเราโอกาสที่จะไม่พ้นจากเรื่องราวที่เป็นทุกข์มันคงยากมันต้องเอาให้ขาดก็จิตมันก็ต้องจดจ่อระมัดระวังใช่ไหมล่ะมีความละอายด้วยมีความกลัวในสิ่งที่จะเป็นผลให้เราต้องเกิดอีกใช่ไหมมันคอยคำนึงถึงเนี่ยปีชาคำนึงถึงตลอดถึงหน้าความน่ากลัวของการมาเกิดแล้วก็โทษของการที่ต้องมาเจอกับทุกข์อันมีจากกรรมที่ทำความชั่วมาเก่าก่อนเวลานี้มันมีข้อปฏิบัติทำให้เราหนีได้ใครจะไม่ยอมหนีนะมันก็หนีสุดตัวแหละพอเราหนีสุดตัวปุ๊บจิตมันจะหมกมุ่นกับเรื่องอื่นยังไงมันไม่ยอมทะเลทลายไปไหนไอ้ชีวิตประจำวันเป็นยังไงก็ยังทำอยู่จะให้ใจจดใจจ่อมันอยากรวยอยากนู่นอยากนี่อยากมันซะก่อนมันก็คงอยากไม่ออกเพราะตอนนี้คงต้องบอกตัวเองว่าจะรอดหรือไม่รอดเพราะความตายมันไม่มีนิมิตเครื่องหมายเช้าสายบ่ายค่ำ
ันกะเกณฑ์ไม่ได้เราจะไปลังรอว่าเราทำบุญมาตอนนี้เราต้องทำอีกในวันข้างหน้าวันข้างหน้ามันก็ไม่แน่จะมีโอกาสได้ทำหรือเปล่ามันไม่แน่เราก็ต้องตัดสินใจให้มันแน่ว่าบัดเนี้ยความตายอาจเกิดขึ้นกับเราเดี๋ยวนี้เสมอบัดนี้เราจะไม่ลังเลสงสัยในสิ่งที่พระองค์ทรงบอกว่าทำดีต้องทำทำชั่วต้องชั่วอย่าให้มีต้องละให้ขาดจิตมันแน่วแน่ใช่ไหมล่ะตายเป็นตายเถอะวะมันก็ระวังอะระวังมากมากแรกมันก็ระวังแบบคนโง่ๆอะคือมันยังไม่มีสมาธิพอความคิดของเรามันก็พังเผลอมองอะไรไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยคือในความจริงมันยังมองไม่ครบใช่ไหมล่ะก็ยังคิดแต่เอาจะละอย่างเดียวแต่ไอ้ยอมรับกฎของธรรมดามันไม่ได้คิดพอสมาธิเราเริ่มฝึกทุกวันจิตมันเริ่มได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนทุกวันมันก็เริ่มสงบลงไปนะตัวเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปโดยไม่มีเจตนาเนี่ยมันเริ่มเห็นชัดเหมือนคนเรามันล้างตาทุกวันตามาสะอาดใช่ไหมล่ะมันสะอาดไม่พอเท่าไหร่ก็ใส่แว่นก็ต้องเช็ดมันบ่อยไม่เช็ดบ่อยๆมันก็ฝ้าฟางแล้วก็ขัดจิตใจของเราทุกวันว่าอะไรบกพร่องตรงนั้นบกพร่องตรงนี้ไหมมันเริ่มเห็นเจตนาไอ้เราก็ไม่มีเจตนายุยงใครนี่ว่าเจตนาคิดทำเองก็ไม่มีเจตนายุที่เห็นยินดีที่คนอื่นเขาทำก็ไม่เกิดในใจเพราะเราก็ไม่อยากใครเข้ามาเกิดทุกข์อย่างนี้แล้วมันน่าสงสารตัวเองก็น่าสงสารใช่ไหมทุกคนก็น่าสงสารเหมือนกันแหละไปมามันก็ความการที่เห็นตัวเองก็ชัดขึ้นคือสติมาเริ่มเห็นนึกทันเห็นความคิดของเราทันเห็นเจตนาเราทันเห็นความละเอียดที่อยู่ในใจของเราชัดเจนขึ้นว่า1เราไม่มีเจตนา2ที่เกิดขึ้นมันต้องมีผลมาจากอกุศลกรรมสัตว์เกิดมามันต้องมีกรรมเป็นของตนไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์นะมันหนีกรรมไม่พ้นมันทันกันน่ะเวลามีเรื่องอะไรกระทบเราปั๊บมันความคิดเหล่านี้มันผุดขึ้นมาทันไงพอมาทันเราก็ไม่ฟุ้งซ่านมันคลายความฟุ้งซ่านได้เพราะเหตุผลมันหักล้างกันได้อ๋อนี่เราไม่มีเจตนาเราก็ไม่วุ่นวายจิตมันก็ไม่กลัวจนแบบคิดว่าตัวเองเลวเหลือเกินกูไม่น่าทำกูไม่น่าพลาดความฟุ้งแบบนี้มันก็ไม่เกิดพอจิตมันตามทันในสิ่งที่มันผุดขึ้นมาในใจของเราแล้วก็มีความเข้าใจความจริงยอมรับความจริงขึ้นมาหักล้างความฟุ้งซ่านของเราได้ทันนะจิตก็เริ่มสงบความสงบมันก็เลยทำให้เราอิ่มใจมีความสุขมากขึ้นตามลำดับของมันไม่มีใครปฏิบัติที่จะมานั่งคิดพยากรณ์ตัวเองว่าเป็นนั่นเป็นนี่หรอกมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าประโยชน์ของการพยากรณ์มันไม่ใช่ธุระของเราต้องมาคอยคิดว่ายกหางตัวเองเนี่ยพิจารณาดูตัวเราทำไมแต่เราจะพูดก็พูดเพื่อประโยชน์ของคนอื่นแม้ว่าเราต้องปฏิบัติได้จริงเราสามารถทำให้เขาเห็นว่าเราปฏิบัติได้จริงเราจึงพูดให้เขามั่นใจในสิ่งที่เดินตามเราแล้วไม่ผิดทางอันนี้อย่างพระเจ้าทรงบอกว่าเราตรัสรู้ด้วยตัวของพระองค์เองเราบรรลุด้วยเรื่องของเราเองก็ทรงแจกแจงทุกอย่างที่ทรงบรรลุคนฟังก็ต้องยอมรับว่าความรู้เหล่านี้เราไม่มีแต่ความรู้ของพระองค์มีก่อนหน้านั้นพระองค์ก็ไม่เคยพูดอย่างนี้แม้อย่างที่ท่านปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ใช่ป่ะเคยได้ดูแลในสมัยที่พระองค์ยังทรงบำเพ็ญบารมีอยู่คือถ้าเรารู้จริงถึงจริงเราก็พูดความจริงโดยไม่ต้องมากลัวว่ามันจะใครจะหาว่าเราโมเมเพราะว่าเราพูดตามที่เรารู้เราปฏิบัติแล้วเราก็ทำให้เขาเห็นว่าเราก็ทำตามที่เราพูดเราไม่ได้สักแต่ว่าพูดให้คนอื่นเขาทำแต่ตัวเองก็ยังหมกมุ่นมีความมักมากเรื่องนั้นยังมีความจิตคิดชั่วอย่างนี้ใช่ไหมไอ้นี่มันหลอกใครไม่ได้ขาวเป็นขาวดำเป็นดำแดงเป็นแดงมันจะเป็นหลอกคนอื่นก็ได้ยังไงล่ะความจริงเนี่ยเราจะพูดดียังไงแต่ว่าความประพฤติของเรามันยังมีความหวั่นไหวยังมีความโกรธยังมีความวิตกมันยังมีความอยากนั่นมีอยากนี่ไอ้นี้เขาทราบก็เราก็ปิดบังเขาไม่ได้แล้วว่าเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาจนได้ความชั่วของเรานะ
มันปิดไม่มิดหรอกถึงเราจะพูดดีพูดคำสอนดีเหมือนดูเรากับว่าเราได้บรรลุมรรคบรรลุผลแต่มันก็ไม่มีทางปิดกันได้จิตของเราเนี่ยมันรับรู้กันได้มันหลอกกันไม่ได้นั้นเรื่องราวเหล่านี้เราจะไปพูดให้คนอื่นว่าเราถึงพระโสดาบันแล้วเราจะคิดว่าถึงเมื่อไหร่ถึงหรือยังไม่จำเป็นหรอกนะอย่าไปกังวลในสิ่งที่เป็นเรื่องสมมุติแบบนี้ให้คิดอยู่เสมอว่าเรายังมีความเลวที่ต้องชำระความทุกข์ของเรามันยังมีต่อตลอดเวลาตราบใดที่ร่างกายมันยังไม่พังเท้าของเรายังไม่ได้ไปเหยียบบนแดนนิพพานจ้างให้เราก็จะไม่หยุดที่จะฟังพระธรรมคำสอนจ้างให้เราก็จะไม่หยุดประมาทที่จะประมาทปล่อยใจของเราไปทำความชั่วใดๆเราจะระมัดระวังของเราตลอดทำมากกว่าเก่าทรงสมาธิมากกว่าเก่าสำรวมจิตใจของเรามากกว่าเก่าแถมเรายังตั้งเจตนาของเราให้มีความบริสุทธิ์มากกว่าเดิมก็เรียกว่าอะไรพรหมวิหาร4เราก็มีความละเอียดปราณีตเท่าทันมากกว่าเดิมสติของเราก็รู้เท่าทันในสิ่งที่กระทบมากกว่าเดิมจนเรามีการยอมรับนับถือความเป็นจริงได้อย่างชัดเจนไม่สงสัยมากกว่าเดิมผลก็คือใจเราดีขึ้นสงบขึ้นเราก็รู้ด้วยตัวของเราไม่ต้องใครไปยากรตัวเองมันบอกได้ว่าความชั่วไม่กลับไปทำแล้วสิ่งที่จะเป็นความทุกข์แบบนี้จะไม่ตามมาสู่เราในภพหน้าชาติหน้าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราไม่กลับมาเกิดแน่มันรู้ของมันเองอย่างนั้นนั้นผู้ปฏิบัติพึงเป็นปัจจตังไงไม่รู้ได้เฉพาะตนไม่ต้องใครเข้ามาคอยพูดแล้วเราก็ไม่ต้องคอยคิดว่าเราถึงไหนเราเป็นอะไรเราปฏิบัติถึงนั่นถึงนี่แล้วหรือยังอย่างนี้มันเราทำตั้งแต่ต้นมันก็เป็นกิเลสแล้วคือมันทำเพราะความอยากมันไม่มีเหตุมาจากเราอยากหนีทุกข์ถ้าเราอยากหนีทุกข์มันยังหนีไม่พ้นเราก็จะไม่หยุดหนีใช่ไหมเราก็ต้องทำต่อไปจนฝ่าจิตของเราจะออกจากร่างออกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเป็นว่าพ้นตอนตายแต่ยังไม่ตายในกูไม่พ้นแน่ว่าอย่างนี้ไอ้อยากนะแต่อย่าไปสนใจมันจะดีกว่าเอาที่เยอะเจริญเล็กนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะนะมาลูกเอมาตาเล็กเนี่ยเจริญเล็กนะจ๊ะเจริญเล็กนะจ๊ะคนเก่งคนเก่งเล่มติดคอไว้นะมัทนาลุกเลยนะจ๊ะมันดีสุขนะมัทนาบุญเนาะมัทนาจ๊ะความปรารถนาอีกนะพ่อโกยได้เจอหลวงพ่อโกยไปเจอของหลวงพ่อโกยแล้วก็แจ๋วมากเลยเอาว่าต่อคำถามสืบเนื่องกันนะครับก็ถามต่อว่าถ้าหากเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันแล้วปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้จบกิจเข้าพระนิพพานโดยไม่ต้องผ่านพระสกิทาคามีพระอนาคามีคือทำอย่างไรให้เป็นพระอรหันต์เลยขอหลวงพี่ได้โปรดเมตตาสงเคราะห์ด้วยกราบนมัสการมาด้วยความเคารพยิ่งครับไปที่ร้าน ที่เขาขายหมูหันน่ะ หันทันทีเลยหันทันทีเลยเนี่ยก็ช่วยเสียบให้เนี่ยก็ช่วยหันให้หันไปหันหมุนไปหมุนมาหันเลวอะไรอย่างนั้นจะไปยากอะไรถูของกล้วยคนเป็นพระโสดาบันในที่นั่งใดก็ตัดสินใจในเวลานั้นก็เป็นถึงอรหันต์ในที่นั่งนั้นได้มันง่ายขอให้ถึงเถอะ
ถ้าถึงความเป็นพระโสดาบันแล้วถึงอรหันต์นี่ง่ายเลยไม่จะไปนั่งไล่ตามขั้นตามตอนพระสิกขาอนาคาแล้วนะมันตัดตัวเดียวกันดูอย่างเรื่องของพ่อพยศสินะท่านก็ฟังธรรมก็ฟังธรรมประโยคเดียวกับที่ตอนแรกที่ท่านฟังพอบิดามาท่านก็อยู่ข้างหลังพระพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะพระเจ้าก็บังไว้ไม่เห็นเนี่ยก็เทศเทศบทเดียวกันกันเดียวกันไม่ได้เทศมากกว่าเดิมในการนั่งฟังในเทศที่ท่านฟังนั่นแหละซ้ำเหมือนอย่างเดิมตอนการแรกที่พระเจ้าทรงตรัสแสดงพระธรรมเทศนาท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันตอนหลังท่านก็เทศอย่างเดิมก็ไม่ได้เทศอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพ่อเป็นพระโสดาบันแต่ท่านก็เป็นพระอรหันต์เอาทำไมเป็นได้ล่ะก็อยู่ที่บุญวาสนาความเฉลียวฉลาดของคนเรานะจิตมันถึงพร้อมแล้วนี่การที่จะคิดเห็นร่างกายเป็นทุกข์มันไม่ได้ของต้องคิดเยอะเพราะว่าตอนเป็นพระโสดาบันก็คิดว่าร่างกายเป็นต้นเหตุของความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่แล้วว่ายังไงเสียร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราเพราะมันตายแน่ใช่ไหมล่ะแต่มันไม่ตายเราบังคับมันได้ใช่ไหมมันก็เป็นสมบัติของเราเราจะทำยังไงมันก็ได้ใช่ไหมตอนนี้ตั้งแต่อารมณ์พระโสดาบันก็เห็นแล้วว่าร่างกายมันตายแน่มันไม่ใช่ของเราแน่เพราะคิดฟังอย่างเก่าแต่มันคิดมากกว่าเก่าคิดถึงโทษของการมีร่างกายคิดจะว่าร่างกายนี้เป็นไม่ใช่ของเราแล้วเราไม่อยากใหญ่ดีสนใจมันแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันไปแล้วล่ะขาดเป็นอรหันต์เลยไม่ยากหรอกนะขอให้ถึงความเป็นพระโสดาบันได้ก่อนก็แล้วกันเรื่องอรหันต์หมูง่ายจะตายไปยากตรงพระโสดาบันนี่แหละไม่ยากตรงไหนหรอกเพราะมันต้องตะบันกันหน้าดูแหละขอมันคุ้นเนี่ยเราคุ้นกับความคิดของเราชั่วๆมันเยอะแยะไปอยู่ๆแล้วเราจะมาให้ใจเรามันยอมรับนับถือในสิ่งที่เราไม่เคยคิดไม่เคยเข้าใจมาก่อนเนี่ยมันยังง่ายนักหรือมันต้องสะสมในกำลังวาสนามาไม่น้อยถูกไหมล่ะอย่าคิดว่าความเป็นพระโสดาบันมันง่ายนะแต่วาสนาของเรามันทำมันน้อยเนี่ยต่อให้เพียรขนาดไหนก็ไม่ได้เป็นพระโสดาบันหรอกมันต้องมีทุนน่ะคือเรามันมีการสะสมความเข้าอกเข้าใจในเรื่องของความทุกข์มามากจนขยักหวาดโกรในความทุกข์จนจับใจแล้วนะเวลาทรงตรัสถึงหนทางที่จะพ้นทุกข์ได้เนี่ยมันกระโดดจับเลยละนี่แหละกูออกได้แน่ว่างั้นไม่อยากกลับมาทุกข์ต่อไปแล้วนั้นกว่าเรามันจะมีความขยักหวาดโกรในผลของความทุกข์ที่เกิดมาทุกชาติทุกชาติเนี่ยเราคิดใครจะสอนเธอตัวเธอเนี่ยต้องสอนตัวเองเธอมีความใส่ใจในเรื่องที่เจอทุกข์น้อยเธอก็จะไม่นึกถึงมันเท่าไหร่เหมือนกับเรามองข้ามมันไปไม่ใช่ว่าเราเจอทุกข์มาน้อยไม่จริงหรอกนะทุกชาติมันก็เจอทุกข์มามากเหมือนกันทุกชาติแต่ว่าจิตเรามันไม่สนใจที่จะมองเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมันก็มองไอ้เรื่องที่เราอยากจะได้ไอ้นั่นได้ไอ้นี่ถ้าเรามีตรงนั้นนะทุกตรงนี้กูก็ไม่ต้องกลัวแต่เราก็ไปอยู่ตรงบ้านเขาได้นะกูเป็นผัวเขาได้กูสบายแล้วตกถังข้าวสารอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไม่ต้องคิดมากว่าทุกที่กำลังยากจนลำบากขนาดนี้มันจะทำให้ตัวเองเพราะมันมีทางไปไม่ได้เอาได้เลขก็เอาได้กลไม่ได้กลกูเอาบนคาถาวะดีดแปะแปะสองแปะเดี๋ยวแกก็ตามมาเนี่ยกูก็ตกสารเข้าถังเข้าสารอยู่ได้สบายไอ้ความคิดแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติวิสัยของคนที่มันยังไม่เห็นทุกข์ไงมันเห็นแต่ความสุขทุกข์แค่นี้กูยังมันมีความสุขพอแก้ตัวได้พอเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความสุขได้มันมีอยู่ใช่ไหมยังมันต้องเกิดอีกนานพอเราจะมีกมลสันดานนี่ก็เรียกว่าเกิดมาเจอทุกนิดหน่อยน้ำตาร่วงน้ำตาเล็ดนะที่เรียกว่าเข็ดหลาบว่างั้นเถอะเมื่อไหร่เธอลองนึกภาพตัวของเธอว่าเมื่อไหร่เอาแค่ชาตินี้เธออยู่กันมากี่ปีแล้วล่ะทุกแค่ข้าวคำเดียวของเธอยังไม่ค่อยรู้สึกสะท้านเลยเพราะคำเดียวมันยังไม่หายทุก
ใช่ไหมล่ะมันต้องกินเป็นกะละมังทุกเราถึงจะหายว่างั้นแล้วมันเลิกที่ไหนเลิกกินเลิกรู้สึกว่าความการกินอาหารเป็นทุกข์เคยคิดถ้าที่ไหนอ่ะคิดแต่ว่ากินเมื่อไหร่กูมีความสุขเมื่อนั้นแหละอย่างเงี้ยแล้วจะกลายเป็นบุคคลที่ว่าเป็นนักบวชมีจิตใจอยู่อย่างนักบวชได้ยังไงเหมือนอย่างเขาเข้าเทศกาลกินอาหารที่เว้นเนื้อสัตว์กันเนี่ยก็ได้กินเจเนี่ยเราก็ยังกินเจอยู่เลยเจไปกูก็เจมาต่อไปใช่ไหมล่ะอดไม่ได้นี่คนที่เขาระงับแล้วว่าพยายามข่มใจอดของชอบของที่มันลิ้นเราเคยสัมผัสรสมันเคยบอกให้เรารู้สึกว่ามันมีความสุขมันยังมีอยู่เป็นนิสัยใช่ไหมอยู่ๆเราไม่เอาไว้เว้นอาหารที่เราเคยชอบเคยกินนะงดไปแล้วติดต่อกันเนี่ยเขาบอก10วันเอามั่ง10วันแต่วันนี้ถึงวันที่13ใช่ไหมล่ะตั้งเมื่อวานใช่ไหมล่ะเดี๋ยววันนี้วานอย่างเงี้ยเราก็เอาละตั้งใจไว้เลย10วันเราจะเว้นให้เด็ดขาดเลยพอเว้นไอ้ของชอบมันก็มาจังไอ้ก่อนหน้านั้นก็ไม่ค่อยจะโผล่มาให้สัมผัสเจอใช่ไหมไอ้นู่นเดี๋ยวคนโน้นเอาไอ้นี่มาให้คนนี้อาหารอร่อยมันถูกปากถูกใจน้ำลายก็ล่วงแปะอย่างเงี้ยมันใช้กำลังใจสูงอะสูงข่มใจเราไม่ใช่ง่ายนะเอาแค่นี้เธอยังมองเรื่องราวเหล่านี้ไม่เห็นทุกข์เลยคนเห็นทุกข์มันถึงจะวางใจโดยไม่ต้องข่มใจตัวเองแบบนี้แต่ถ้าเรายังเห็นทุกข์จากการกินไม่ได้เราก็อดใจแบบคนฝืนใจตัวเองทำยอมที่จะข่มใจไม่กินไว้เนื้อสัตว์ไม่กินแต่เขาบอกว่าโอ้โหเจนะเขาปรุงนั้นอร่อยปรุงนี่อะไรมันเหมือนเลยนะมันเหมือนเนื้อเหมือนหนังเหมือนไอ้นู่นเหมือนไอ้นี่ใช่ไหมอดใจไม่ได้แต่กินผักต้มจิ้มน้ำพริกกูไม่เอาแล้วเว้ยมันไม่อร่อยมันไม่ชวนน่ากินใช่ไหมก็ทำเนี่ยมันเหมือนเป็ดเหมือนไก่เหมือนหมูนะโอ้ปรุงรสชาติก็อร่อยอร่อยไอ้นี่ก็ยังติดความสุขจากการที่ได้กินอาหารอยู่เลยแล้วถือเจแบบนี้ได้ประโยชน์อะไรมันไม่ได้มีประโยชน์เพราะว่าใจของเรามันยังอยากที่จะกินอยู่เลยของอร่อยการที่ฝึกจิตแบบนี้ก็เรียกฝึกเพื่อการละสิ่งที่เราคิดมันเป็นความสุขเรามาหยุดใจเรานิ่งๆสงบแล้วก็มองว่ามันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ไหมไอ้กินทุกวันเนี่ยร่างกายเราเนี่ยนะมันแค่ปลายลิ้นน่ะถ้าเราไม่มีลิ้นน่ะเรื่องกินก็คงง่ายปัญหาคือไอ้เจ้าลิ้นมันตัวปัญหาจะไปหาหมอเอาออกก็สิ พูดไม่ได้นะลำบากแล้วก็ยากเพราะว่าลิ้นมันรับรสนี่พอมันรับรสมันก็ต้องรู้รสใช่ไหมล่ะพอรู้รสปั๊บร่างกายมันเป็นตัวเนื่องกันกับรสเธอสังเกตถ้าป่วยไข้ไม่สบายปุ๊บลิ้นของเธอมันไม่สามารถรับรสได้ดีเธอจะไม่มีความรู้สึกอยากกินอะไรเลยแต่ต้องอาหารรสอะไรก็รสชาติก็ไม่ออกให้เธอได้สัมผัสรู้สึกเลยมันจืดมันชืดเค็มก็เค็มกระแลมประแลมเปรี้ยวก็เปรี้ยวแปลกๆรสชาติก็ไม่ไปไหนเลยอ่ะเธอก็ไม่อยากกินอาหารยามเราป่วยเป็นอย่างนั้นเห็นมั้ยล่ะแต่เวลาร่างกายมันปกติธาตุขันธ์ปกติดีลิ้นของเราเนี่ยมันแค่นึกปุ๊บมันก็หลั่งที่จะรองรับจะย่อยแล้วนะมันย่อยจะปลายลิ้นเลยคิดดูเหอะมันยังไม่มีอะไรมันออกมาย่อยแล้วอ่ะนั่นสภาพร่างกายมันเป็นอย่างนี้สิมันปกติมั้ยก็ปกติมันมีลิ้นจะให้มันไม่รู้รสชาติอย่างไรแต่เราจะต้องมองเรื่องของรสชาติมันไม่สำคัญเท่ากับการที่เราเห็นว่าการกินเป็นทุกข์อันนี้เป็นเรื่องของจิตจิตไม่ใช่ลิ้นลิ้นเป็นตัวรับรสจิตไม่ได้รับรสอะไรถ้าลิ้นมันรับรสไม่ได้แล้วจิตจะเกิดอะไรมันก็เฉยๆกินอะไรก็ได้แต่มันไม่รับรสสักอย่างเนี่ยจะกินอะไรก็ได้หญ้าเยอะก็กินได้หิวขึ้นมาเนี่ยไม่ไปสนใจนะกินได้ทุกอย่างแต่นี่มันกินไม่ได้เพราะลิ้นมันบอกรสนะมันบอกรสฝาดรส
ฟือนรสขมรสเปรี้ยวนะมันรับไม่ได้แต่ภาพร่างกายมันไม่รับมันไม่รับมันก็ปฏิเสธไปในตัวปัญหามันอยู่ที่จิตเรามันไม่ได้อยู่ที่ลิ้นรับรสไม่ใช่อยู่ที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงไอ้นั่นมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวเราเราไปยุ่งบังคับให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการไม่ได้แต่จิตเราเนี่ยมันเกิดความพอใจแล้วก็ยินดีเวลาเขาละกับที่นี่คือละความพอใจละความยินดีพอใจอะไรพอใจเห็นมันเป็นสุขแต่ต้องเห็นมันเป็นทุกข์มันถึงหมดความพอใจหมดความยินดีนะพอเราเริ่มว่าสิ่งเนี้ยที่เรากินทุกวันมันทำมาถึงความทุกข์ปั๊บเนี่ยเธอก็กินแต่ว่ากินลิ้นก็ต้องรู้รสรสมันขาดรสอะไรที่ร่างกายมันต้องการก็ต้องเติมมันเข้าไปถ้าเติมไม่เติมมันก็ไม่กระเดือกลงไปในคอมันก็ไม่ยอมกลืนใช่ไหมล่ะเราก็ต้องให้ไปตามนั้นไปก็ไม่ได้หมายความว่าเราไปปรุงแต่งรสชาติคือการติดในรสอาหารมันคนละเรื่องไอ้นั่นเป็นเรื่องของภาระที่ร่างกายมันยังต้องการสิ่งตอบสนองสิ่งเหล่านี้เข้าไปในร่างกายมันก็แสดงสิ่งนี้ออกมาให้เกิดความกระตุ้นให้เราต้องแสวงหาสิ่งนี้โดยธรรมดาแต่ตัวจิตของเราเนี่ยเป็นนามธรรมจิตของเรานี่แหละมันจะเป็นตัวบอกว่าฉันอยากเหลือเกินหรือฉันไม่อยากจะกินฉันอยากจะกินมันอยู่ที่จิตเราไหมล่ะอยู่ที่จิตเรางั้นจิตเราถ้าเราบอกว่าเอ้ยมันเป็นทุกข์ว่ามันไม่ใช่เป็นสุขความอยากลดไหมมันก็ลดไปเองมันมีทุกข์ด้วยไม่ใช่ความสุขเนี่ยมันมีแต่ทุกข์เท่านั้นเห็นไหมล่ะกินอะไรก็ได้จะรสชาติยังไงก็กินไปเถอะเราไม่ได้กินเพราะจิตความสุขกินแค่เพื่อให้มันร่างกายมันไม่เสียดแทงเราก็พอทีนี้ละมาเราก็ละได้งั้นเจเราก็กินได้ไม่เจเราก็กินได้แต่ว่าเราฝึกก็เพื่อจะได้ฝึกฝนจิตใจของเราที่เราเคยหมกมุ่นมานานมันก็ต้องฝึกกันบ้างแต่เราไม่ฝึกเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะคิดเห็นความจริงของการกินว่ามันเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องเป็นทุกข์มันคิดไม่เป็นจิตไม่สงบพอเราจิตเราข่มตัวเราปุ๊บสติมันเริ่มที่จะนิ่งเนี่ยลดมันลดความอยากด้วยการข่มมันลงไปใช่ไหมพอข่มลงไปลดมันก็จะนิ่งปุ๊บโอ้นี่เราจะไปอยากทำไมวะกินหมูกินหมาแล้วมันเป็นยังไงแค่ปลายลิ้นเราผ่านโคนลิ้นปุ๊บหายไปไหมล่ะหมดกันสุดท้ายกินเข้าไปเป็นทุกข์เป็นโทษมันก็เห็นอยู่ว่าเป็นทุกข์ซะมากกว่าคุณอย่างนี้เรื่องพอใจแล้วมันพิจารณาซ้ำๆทุกครั้งที่เราได้กินอาหารปัญญาของเธอมันก็ต้องเฉลียวฉลาดมากกว่าเดิมตอนหลังๆเธอจะเว้นจะหยุดกินเจมากินปกติเธอก็กินได้ด้วยความรู้สึกอันเดียวกันคือว่าเราไม่ได้กินเพราะความอยากเกิดไม่ได้กินเพราะเห็นมันเป็นสุขแต่กินเพราะเราต้องการคลายความทุกข์ของเราที่มันทุกข์มากเหลือเกินเท่านั้นแหละมันแยกกันนะเธอค่อยๆคิดตามเอาว่าจุดสำคัญมันอยู่ที่ความพอใจแล้วก็ยินดีมันไม่ได้อยู่ที่ลิ้นไม่ได้ตัวปัญหาถ้าลิ้นไม่ดีแล้วก็มีปัญหาแต่ว่าร่างกายเธอไม่ดีแล้วเธอมีความผิดปกติทางธาตุขันแล้วนะร้อนเกินไปน้ำน้อยเกินไปอย่างนี้มันจะเริ่มทรุดตัวแล้วมันพอจะแตะต้องอะไรเข้าไปในปากเธอก็ไม่อยากจะกลืนลงไปแล้วคอมันไม่ขย้อนที่จะทำงานต่อแล้วมันคาแค่นี้ฝืนลงไปก็ไม่ลงก็บางคนกินไม่ได้เขาต้องต่อสายมาแล้วนั้นจิตมันจึงเป็นตัวบ่งบอกนะว่าเธอเนี่ยเกิดความพึงพอใจมันจนกระสับกระส่ายฝึกเอานะบางคนเขาภาวนาที่จะรักษาการเว้นซึ่งการกินเนื้อสัตว์แล้วก็กินปกติเขาจะปรุงแต่งมาไงก็ปรุงมาเหอะแต่เราก็ไม่กินเนื้อสัตว์กินสิ่งที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ก็พอเวลาจะกินแล้วก็พิจารณาถึงความทุกข์เข้าไว้แค่นี้เธอก็ใช้ได้ไม่ต้องไปงดเว้นแบบต้องกินที่เขาแบบไม่มีอะไรเลยทุกอย่างมันต้องหมดกระทงกระทะยังจะเป็นกระทะกินล้างแล้วไม่มีกลิ่นเกินหมูเหมือเนื้อห้ามแต่ห้ามต้องหมดเลยไม่ต้องไปเครียดขนาดนั้นถ้าเครียดขนาดนั้นจิตมันยังเลวอยู่ก็เปล่าประโยชน์เอา
จิตมันยังติดความสุขจากการกินนะเธอจะไปนั่งคิดขนาดนั้นล้างท้องซะไอ้ของเก่าให้หมดทรมานไหมล้างท้องอะทรมานทรเวนต้องล้างภาชนะล้างทุกอย่างล้างหม้อล้างหายล้างกระทะล้างทุกอย่างหมดเลยเกลี้ยงเลยใช่ไหมของอะไรอย่าได้มีเป็นเสี้ยนหนามของพวกเศษเนื้อกลิ่นเนื้ออย่ามาแตะมาต้องไม่ได้เลยไอ้นั่นนิดไอ้นั่นหน่อยกังวลนี่หมดเดินไปไหนไอ้นู่นเขาบอกใส่นิดไม่ได้กินไม่ได้ไอ้นู่นใส่หน่อยใส่ไม่ใส่กินไม่ได้ตายห่าตรงนั้นแหละหิวตายแล้วก็เอาแค่ไม่แตะต้องเนื้อสิ่งที่เป็นเนื้อที่มันปรุงรสชาติที่เราเคยชอบอย่างเราเคยชอบเนื้อไก่เราจะชอบเนื้อเป็ดเราจะชอบเนื้อหมูเนื้อหมานะไม่รู้เผื่อบางคนมันชอบเราไม่รู้อย่างเงี้ยเราก็เว้นซะไหนๆจะเว้นก็เว้นเนื้อทุกชนิดไปเลยทีเดียวเพราะระยะเราเว้นเราเว้นไม่กี่วันแล้วก็เว้นซะแล้วก็อาหารที่มันไม่จำเป็นที่ต้องเขามาต้มนู้นมาต้มนี้มาเราก็ไม่เอาเอาเท่าที่มันเป็นชิ้นอื่นที่ไม่ใช่ชิ้นสัตว์แล้วก็แยกกินเอาส่วนมันจะอยู่ในภาชนะอยู่เบื้องหน้าเราแล้วต้องพิจารณาลึกหน่อยเพราะว่ามันกำลังจ่ออยู่ข้างหน้าเราใช่ไหมและลิ้นเราเนี่ยมันกำลังสำแดงซึ่งความต้องการอย่างมากเลยเนี่ยออกมาอย่างนี้แล้วก็ต้องข่มใจเธอสูงหน่อยใช่ไหมล่ะไอ้กดใจธรรมดาอันเอาไม่อยู่ต้องมองทุกข์มันเป็นทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินทุกข์จนใจแล้วมันต้องเฉยๆจืดๆแล้วกินไปเถอะแล้วก็กินเฉพาะที่เป็นน้ำมันหรือเป็นผักเป็นอะไรอย่างอื่นที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ก็เอาไว้ใช้ได้มีผลนะทีนี้ถือว่าเราปฏิบัติเพื่อเห็นทุกข์เพื่อเห็นเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์เพื่อเราจะไม่กลับมาเป็นทุกข์อันนี้ดีพระท่านยังมีกฎระเบียบในการปฏิบัติเรื่องอาหารเลยปฏิคูณสัญญาเลยก่อนฉันอาหารแล้วต้องพิจารณาอย่างนี้นักบวชทุกคนก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ถ้ากินเพื่อความจิตสุขเป็นอันว่าลงอเวจีได้เลยเตรียมใจไปได้เลยไม่ต้องพิพากษาจากใครเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่วิสัยของนักบวชแต่ไม่ได้หมายว่านักบวชองค์นี้ก็โอ้เขากินเจมาทั้งชีวิตตั้งแต่บวชน่าศรัทธาเริ่มใสไม่เกี่ยวพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระเจ้าว่ารับที่เขาศรัทธาเขาให้ยังไงแล้วก็บริโภคตามที่เขาศรัทธาไม่ว่าอะไรกินเพื่อยังอาจจะภาพให้เป็นไปเฉยๆแต่เราต้องพิจารณาอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้อะไรควรกินไม่ควรบริโภคนะเราจะไปกินเนี่ยหลวงพี่หลวงพ่อเอามาเนี่ยมันร้านเขาบอกต้องดิบๆหน่อยนะมันอร่อยอย่างเงี้ยพระก็ไม่รู้เรื่องไม่เคยกินเนี่ยว่าเขาก็จัดอย่างดีเลยเนี่ยจิ้มไอ้นี้นิดนะจิ้มไอ้นั่นหน่อยนะรสชาติมันจะดีมันถูกต้องตามหลักโภชนาการของเขานะลองกินไม่พิจารณาไปสิเอาเวจีก็รออยู่ปากทางเลยนะเข้าปากเมื่อไหร่ก็เวจีเมื่อนั้นเนี่ยเรื่องนักบวชมันไม่เหมือนอย่างคารวะเขามีวินัยของเขาต้องปฏิบัติแต่พิจารณาจนไม่จิตมันไม่รู้สึกว่าร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งมันทำให้เราเป็นสุขเลยนะมีแต่ทุกข์กูเกลียดมันจังไม่อยากคบค้าสมาคมแม้เสี้ยววินาทีเดียวก็ไม่อยากจะมีมันเลยนะอย่างนี้กินอะไรก็กินก็ไปลิ้นมันอยากกินเปรี้ยวก็กินเปรี้ยวลิ้นมันอยากกินหวานก็กินหวานอยากกินเค็มก็กินเค็มอยากกินอะไรก็กินมันเข้าไปมันไม่ทำให้เราเกิดความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปโฉมนมพันธุ์ตรงไหนเพราะเป็นเรื่องของลิ้นหน้าที่มันนะมันรับรสจมูกรับกลิ่นมันหน้าที่ของมันนี่ถ้าเธอไม่ต้องการให้จิตของเธอชั่วแบบนั้นเธอก็ตัดกลิ่นตัดรสออกมาจากตัวของเธอเอาไปซิหมดเรื่องแล้วมันจะหมดความพอใจตรงไหนก็ยังไม่รู้นะพอลิ้นไม่รับรสแหมดีใจสบายแล้วเรากูรอดและไม่ติดแน่ในรสชาติพอผ่านไปไม่กี่วันชักจะไม่ไหวกินไม่ลงสิไม่รู้รสชาติชักกินไม่ได้เราไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้อยากกลับไปเหมือนเดิมกลับไม่ได้ตายหาดีกว่าว่างั้น
เราเข้าใจไหมล่ะกินอาหารกินเจกินเถอะนะเราไม่ต้องอะไรมากกินช่วงนี้ช่วงไหนก่อนก็ไม่เป็นไรก็ตั้งไว้ตั้งสัจจะไว้ว่าสักหนึ่งอาทิตย์สัก10 วันแล้วก็ตั้งใจจะเว้นเนื้อสัตว์แล้วก็ว่าไปฝึกใจเราฝึกพิจารณาเป็นอาหารเลยเป็นปฏิกูลสัญญาบ้างเห็นทุกข์บ้างเห็นเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์บ้างอย่างนี้ก็ดีเราว่าดีนะแต่เป็นการฝึกเพื่อละนะก็กินอาหารร้อนสิหาเย็นปัญหาเย็นแล้วก็เย็นนี่มันร้อนนะเย็นเย็นไม่กินหมดเรื่องเลยก็คิดแบบเดียวกันได้แยกแยะอะไรเพราะว่าถ้าคิดอย่างอื่นแล้วมันเอาจิตไม่ลงแต่เราคิดเรื่องทุกข์แล้วมันยังพอเอาเราลงบ้างแล้วถ้าเราเห็นทุกข์นะแต่เราไม่เห็นยากเอามันไม่ลงหรอกเพราะเหตุผลเธอต้องใช้เรื่อยเหตุผลอย่างนี้ก็ใช้ได้ระยะเวลานิดเดียวเนี่ยเดี๋ยวพอจะกินอีกมันไม่พอแล้วเหตุผลที่ขนาดนี้เพราะว่ามันก็อย่างนั้นก็ได้นี่ว่าอย่างนี้ก็ได้นี่ว่ามันดิ้นดิ้นหนีหาทางแล็ดไปเรื่อยคนฉลาดนี่เดี๋ยวมันก็ว่าพวกอะไรศรีสนนชัยอ่ะไปเรื่อยเปื่อยมันนี่เหมือนทุกข์เนี่ยมันไปไหนไม่รอดหรอกมันจี้จุดเราเลยละตายจะฐานเดียวว่างั้นนะโอเคไหม กินแล้วร้อนนะเย็นๆไม่กิน กับเรียนถามพระอาจารย์จิตโตเรื่องจากพระอาจารย์บางท่านบอกว่าให้พิจารณาตัวเองตัวเราเองจนเป็นกระดูกตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องเข้าสมาธิจิตจะรู้เองเวลาตายจะมีพลังมากเวลาเข้าสมาธิและจะเข้าถึงพระนิพพานได้ง่ายกับกรณีที่เราใช้มโนยิทธิขึ้นพระนิพพานบ่อยๆแบบไหนจะถูกต้องกว่ากันครับโดยไม่พิจารณากายเป็นอสุภะครับขอขอบพระคุณมากครับเอาแบบที่ชอบแบบไหนชอบทำไปเถอะดีทุกแบบจะฝืนใจชอบไม่ดีสักแบบแต่ชอบแบบไหนฉันชอบแบบนอนฉันไม่ชอบแบบนั่งเมื่อยแบบนอนสบายปัญหามันก็เป็นเรื่องปกติคนบางทีเราชอบคิดไปนู่นไปนี่มันก็สร้างปัญหาให้เราได้ถามแต่ว่าจริงๆแล้วปัญหามันไม่ควรจะมีอะไรมากหรอกแต่เราเชื่อพระพุทธเจ้าไม่เห็นต้องมีปัญหาเลยมันง่ายมากในการเชื่อนะแต่เราเชื่อแล้วเราไม่ลงมือปฏิบัติปัญหามันก็เยอะถ้าเชื่อแล้วเราปฏิบัติปัญหามันก็มีเหมือนกันแต่มันมีเพื่อแก้มันไม่มีเพื่อการถามถึงแม้ว่าเราปฏิบัติเพราะเราเป็นผู้ใหม่นะแล้วก็ยังก็คิดว่าเอ๊ะมันเกิดอย่างนี้มันตรงทางหรือเปล่าใช่หรือเปล่าไอ้อย่างเงี้ยน่าถามส่วนใหญ่แล้วครูบาอาจารย์ท่านก็จะบอกเพราะว่าเธอปฏิบัติอยู่นี่เธอกำลังทำไปแล้วเธออาจจะมีความรู้ยังไม่กว้างขวางพอไปเจออาการอย่างนี้เข้าก็ไม่มั่นใจว่ามันเกิดอะไรอย่างเงี้ยมันอย่างสมัยหลวงปู่ปานเนี่ยนิยมเข้าไปปฏิบัติเข้าไปฝึกกสิณเนี่ยเพ่งไฟอ่ะเพ่งไปเพ่งมามันเกิดอะไรเกิดนิมิตขึ้นมาไฟไหม้บ้านเนี่ยพวกโดดจากหน้าต่างลงมาดีนะว่าบ้านมันอยู่ริมน้ำเนี่ยจะเป็นพื้นมาแล้วมีตอทำไง
ตายหนีไฟเจอต่อเสร็จเลยแล้วนะอันนี้โชคดียังกระโดดลงน้ำไปรายงานหลวงปู่เลิกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเกาสงฆ์ประธานเลิกทำไม่ทำเออไอคนโกดีวังคือเรารู้ไม่ครบเราก็ไปถามผู้รู้ครบสิถามครูบาอาจารย์ว่ามันเป็นอย่างนี้ผมควรจะวางกำลังยังไงไอ้นี้เธอว่าคือเธอปฏิบัติตามแล้วไอสิ่งประสบการณ์ที่เธอเจอเนี่ยเธอยังไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันใช่หรือไม่ใช่อย่างนี้เราไปถามครูบาอาจารย์มันก็น่าถามไหมล่ะมันก็น่าถามแต่ถ้าเราไม่เคยจะลงมือปฏิบัติเลยเนี่ยคำถามที่เราไปเจอเรื่องเขาคุยกันเรื่องเขาอธิบายกันนั้นเราก็ไม่รู้มันคืออะไรก็มาถามกันอย่างเงี้ยมันไม่มีทางเราเป็นประโยชน์กับตัวผู้ฟังก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเธอยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะหมดคำถามนี้เดี๋ยวเธอก็มีคำถามหน้ามันก็ทางประเภทเดียวกันมันก็ออกทางอย่างนี้เลยไปร้อยคำถามพันคำถามหมื่นคำถามเธอก็ต้องถามหาคำถามอยู่อย่างนี้แหละถ้าเจอคนขยันตอบก็ดีไปหน่อยถ้าเจอขี้เกียจตอบอย่างฉันมันก็อีกเรื่องหนึ่งแหละนี่ก็พูดให้ฟังว่าจริงๆปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไม่มีเรื่องต้องถามมันไม่มีอะไรน่าสงสัยมันมีข้อปฏิบัติที่แค่เราระวังที่ใจเราเห็นไหมล่ะสมัยระวังใจอย่าคิดชั่วนะห้ามจิตเราอย่าให้มันชั่วไม่ก็หมายเอาว่าเราต้องมีชั่วเต็มอัตตาศึกใช่ไหมล่ะอย่างนี้จะทรงจัดให้ห้ามทำไมอ่ะแสดงมันเยอะจัดเนี่ยก็ต้องคอยห้ามใจเราว่าอย่าชั่วนะอันนั้นความชั่วเราก็ต้องกำหนดเป็นข้อละถ้าเอาทั้งหมดเลยมีหวังไม่ต้องทำอะไรเพราะมันชั่วทุกเรื่องตามองปั๊บก็ชั่วหูได้ยินปั๊บก็ชั่วมันก็ดิกตัวไม่ได้ชั่วหมดนี่นะขนาดไม่ทำอะไรเลยหลับตาเฉยๆมันยังชั่วเลยเนี่ยมันจะระวังยากไหมล่ะยากมันก็ต้องมีข้อเป็นปฏิบัติเป็นข้ออาจจะระวังชั่วเรื่องอะไรล่ะแล้วก็เอาสักข้อหนึ่งสองข้อสามข้อแล้วก็ว่าไปพระองค์ทรงตรัสเอาแค่นี้ก่อนห้าข้อแรกเอาเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่ดีถ้าเราละจิตของเราไม่คิดชั่วใน5ประการนี้ได้นะเราก็อยู่อย่างเป็นมนุษย์ที่เป็นสุขบอกว่าสีเลนะสุขคติยันติใช่ไหมล่ะศีลถ้าแค่5ข้อเราจะมีความสุขมากเราจะมีโภคทรัพย์เรามีโอกาสที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดได้แล้วก็อีกแค่5ข้อเองจะไปยากอะไรชั่วเรามีเป็นตันเอามาในมันเศษเสี้ยวของขีดหนึ่งนะไม่ถึงกรัมเลยอ่ะแต่ชั่วนี่เป็นตันๆน่ะก็ละแค่นี้นิดเดียวเราก็ยังมีโภคทรัพย์ได้เว้ยมีความสุขไปนิพพานได้ไม่คิดว่ามันน่าเสี่ยงเลยมันไม่ยากเนี่ย5ข้อเราทำข้อใดข้อหนึ่งข้ออื่นแล้วก็เหมือนกันมันใช้กำลังใจเท่ากันเอาสักข้อเดียวก็ยังได้เลยไม่ยากนั้นถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสักอย่างเดียวมันก็ไม่มีเรื่องถามอะไรมากบอกแล้วจะมีถามก็แค่ว่าเราทำไปแล้วบางทีเราอาจจะติดขัดในสิ่งที่เราทำเพราะเรายังรู้ไม่ครบนะเอ๊ะทำไมทำมาตั้งหลายเดือนจิตมันทำไมมันไม่มีความสุขอันนี้ก็ต้องคิดอย่างสมัยฉันยังไม่บวชฉันก็เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันทำรักษาศีล5นี่แหละข้อเดียวเนี่ยนะปานาติบาตทำไปเป็นเดือนแล้วยังหาความสุขไม่ได้มันต้องกลับมาคิดว่าเราบกพร่องอะไรจะไปเปิดตำราใหม่ไปอ่านอันเดิมนั่นแหละอ่านที่หลวงพ่อพูดไว้เนี่ยไม่ได้ไปอ่านส่วนอื่นอ่านอันเก่าแล้วไปหาจุดบกพร่องที่เราอ่านแล้วมันข้ามไปบ้างหรือว่าอ่านแล้วนั้นไม่ได้คิดไม่สะดุดใจเราบ้างพอไปเจอเอ้าตายหานี่เรามันไม่มองเรื่องกฎของธรรมดาบ้างเลยนี่หว่านี่เห็นไหมล่ะพอเราเริ่มมองสิ่งที่ท่านพูดครบแต่เรามันเอามาปฏิบัติไม่ครบเราก็ต้องทวนเรียกว่าทวนไปทวนมาในข้อปฏิบัติอยู่ตลอดเวลานั้นไม่มีอะไรยากปัญหามันไม่ยากเพราะครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อสอนนั้นท่านสอนครบหมดแหละไม่มีสิ่งไหนตกบกพร่องหรอกนะไม่ต้องถามเลยก็ยังได้เลยแต่นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเวลาเราโอกาสมันมีมีคนให้ถามว่างั้นเถอะ
เราก็ถามได้เพราะเราติดขัดใช่ไหมล่ะในเวลาอ่านหนังสือมันก็ช้าไหมล่ะเอาซะก่อนเลยเดี๋ยวไปอ่านหนังสืออีกทีก็ได้ถ้าไม่ตรงกันก็ไม่เชื่อที่หนังสือก็ไม่เป็นไรก็ดีเราต้องเชื่อสิ่งที่หลวงพ่อสอนน่ะดีกว่าเพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์อย่างเราไม่ใช่ครูบาอาจารย์เราก็แค่แก้ให้เธอหายคันบ้างเท่านั้นแหละคันตรงไหนก็เกาให้ตรงนั้นหายคันเดี๋ยวก็คันอีกหลังก็ฉีบเลยหายไม่หายเรื่องแกเลยฉีบเลยอาจจะไม่ไหวอย่างนั้นหมดแล้วแหละหมดเลย